MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม้วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com สองคนนั่งเลยนั่งได้นะถ้ามีน้ำใจทำงานเพื่อสังคมอีกหนึ่งนาทีนะรออีกหนึ่งนาทีสองคนนั่งได้ครับเอกสารไว้นั่นเดี๋ยวผมจะบอกถ้าเขาจะรับไปมารับที่สองคนทีหลังมารับเอกสารด้านหน้าเลยนะเอกสารที่แจกไปก่อนกลางๆนิดหน่อยก็ได้คอยคนอื่นดีนะอันนี้คือที่แจกไปคือข้อสอบที่เคยสอบมานะอันหนึ่งก็คือทำให้การต่อสู้คดีแพ่งอีกอันหนึ่งก็คืออายุความแล้วก็ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมกรณีที่3นะอันนี้แนวข้อสอบทั้งนั้นนะทุกคนไอ้ที่แจกไม่ใช่อะไรครับนอกจากว่าเราเรียนรู้แล้วนะเอาไปเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบวิชาชีพต่อไปถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เขามาถึงนั่งลอกเลยแล้วเปลี่ยนข้อเท็จจริงเข้าไปได้ยื่นต่อศาลหมดเรื่องคราวที่แล้วมีนักศึกษาท่านหนึ่งมาบอกว่ายังไม่ได้เขียนชื่อเพื่อจับสลากวันนี้มาหรือเปล่าครับอนุญาตให้เพิ่มเติมได้คนที่ยังไม่ได้เขียนไอ้ที่เขียนไว้แล้วที่ส่งแล้วยังอยู่ในนี้นะเดี๋ยวไว้จับสลากมีใครยังไม่ได้เขียนบ้างเขียนมานี่มานี่หนึ่งบัตรฉีกไว้ให้แล้วด้วยโอ้ทำไมเยอะไปเนาะไอ้หนูช่วยแจกคนละแปะให้เขาไปเขียนชื่อมาแจกเขาไม่แจกหนังสือที่จะจับสลากวันนี้ก็คือข้อต่อสู้ในคดีแพ่งที่กำลังจะบรรยายในวันนี้และคนที่แต่งก็ไม่ใช่คนอื่นคือคนหน้าตาแบบนี้หน้าคุ้นๆเมื่อก่อนตัวขาวมองโอบามามาเยี่ยมหน้าดำอะไรจ๊ะนู่นอยู่ตรงนู้นครับไปเอกสารแจกนู่นไปหาพี่ก็อีก2คนอยู่ตรงนั้นที่ได้รับไปแล้วเขียนชื่อเลยนะเขียนชื่อแล้วม้วนด้วยแล้วพี่ใหญ่มาได้วันหน่อยวันเป็นตัวแทนหน่อยพอเขาม้วนแล้วก็ใส่ไว้ในนี่เลยนะไม่ต้องไปดูชื่อดูก่อนนะส่งให้พี่เขาแล้วกันก่อนที่จะส่งให้ผมนะเขย่าก่อนนะเขย่าหลายๆเที่ยวก่อน
อันรับผลไปเลยเรียนจะคิดคำร้องอย่างเดียวอะไรนะคำให้การหมดแล้วเหรอเขายังขาดอีกหลายคนเหรอฮะไอ้นี่ยังเหลืออีกเยอะไหมพอสมควรถ้างั้นเอาแบบนี้สิเหลือพอสมควรเหลือเท่าไหร่ประมาณ18 28ไม่ถึง18ถ้างั้นวันนี้จะบอกเจ้าหน้าที่ข้างหน้านะจะไปถ่ายไปให้ถึง28อีกอันนึงก็เอาอย่างละ28ก็แล้วกันเพิ่มอย่างละ28โอ้ขอกระดาษเขียนชื่ออ่ะนะเอาอย่างละ28แล้วกันให้เขาถ่ายเพิ่มมาวนแล้วใส่แล้วขยับนะเริ่มเรากำลังจะเริ่มต้นได้นะครับขยับแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาเราไปเป็นตำเดี๋ยวหาพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเราไม่เกี่ยวเอกสารท่านใดที่ยังไม่ได้รออีกสักครู่นั้นไปถ่ายให้แล้วเมื่อกี้นะกำลังไปถ่ายอยู่เดี๋ยวมาครับทีนี้ผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านก็แล้วกันนะเราจะได้เริ่มต้นต่อไปครับผมบอกตรงๆว่าย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราอย่าไปอิจฉาริษยาใครเลยคนอื่นเขาไม่มานั่งเรียนเราบอกว่าเราอาจจะเหนื่อยนะไม่เป็นไรครับทนได้เขารู้แล้วเขาไม่รับมาเรียนเราอย่าไปว่าเขาเลยแต่คนไหนเรียนคนนั้นได้นะครับและอีกประการหนึ่งผมบอกหลายครั้งเหมือนเป็นการถูกใจว่าเฉพาะวิชานี้ข้อนี้มันก็10คะแนนและก็เป็นคะแนนช่วยเพราะเนื่องจากทั้งคนที่เคยนั่งเรียนและก็จะรู้ครับโรงเพราะวันสุดท้ายนี่ผมจะต้องมาชี้แจงกันแนวคำตอบอีกทีว่าจะตอบอย่างไรนะถ้าหากว่ารู้แนวคำตอบแล้วเสร็จแล้วไม่มีใครนะครับที่จะไปสอบไม่ได้คะแนนแต่ได้คะแนนเต็มหรือไม่เต็มอีกเรื่องหนึ่งนะไม่เหมือนบางวิชาบางไม่เหมือนบางข้อคะแนนไม่ได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวก็มีเพราะฉะนั้นนะนั่งทนไปสักหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาทีนี้เริ่มต้นเลยจะได้กลับเร็วๆหน่อยแต่เขาบอกเมื่อกี้ประกาศอยู่ว่าวันที่เท่าไหร่วันที่29ใช่ไหมวันหยุดวันที่29วันเสาร์29หยุดแต่เสาร์22นี่มานะครับอะไรนะหนูเอกสารใช่ไหมอะไรนะเขียนชื่อเขาจะจับสลากออมสินเหรออ๋อครับเอาทีนี้ผมเริ่มต้นนะเข้าเรื่องงานเรื่องการเพราะว่าเวลา16:40 เราก็เลิกแล้วจะได้เดินทางกลับบ้านหัวข้อพูดแล้วพูดอีกแต่ให้จำได้นั่นก็คือหัวข้อที่บรรยายนะก็มีอยู่คำฟ้องและคำให้การกรอบกันอยู่ตรงนี้นอกนั้นส่วนย่อยในเรื่องระหว่างคำฟ้องคำให้การก็คือคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวและก็ไปก็อุทธรณ์ฎีกาเลยสุดท้ายแต่ทีนี้มันบางอย่างนั้นเราพูดไปแล้วอย่างคำบอกกล่าวนี่ขอถอนฟ้องมันมีอยู่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ให้ตัวอย่างไปแล้วเรียบร้อยแล้วเราสบายสบายมากนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นะผมย้ำแล้วย้ำอีกตรงนี้เราฟังใหม่อีกทีหนึ่งครับเนื้อหาสาระของคำฟ้องจำไม่ได้นะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปในชีวิตนี้ถ้าคำฟ้องในคดีแพ่งตามวิแพ่งมาตรา172เราพูดไปบ่อยๆครับได้ต่อไปพอบอกคำฟ้องปั๊บเราเปิดทันทีเลยมาตรา172นะมันคุ้นหูคุ้นตาเลยจำได้คำฟ้อง172ใน172นี่มาวรรค2นะคำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับที่2ตอนแต่นี่พูดไปแล้วนะ
แต่ผมพูดกล่าวย้ำซ้ำความเดิมตอนนั้นเองนี่คำฟ้องนะคำฟ้องไม่ต้องไปจดแล้วครับมาตรา172นั่นคือต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพใบข้อหาและคำขอบังคับด้วยนั่นคือเนื้อหาสาระของคำฟ้องแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงคำให้การนะวันนี้คำให้การครับทีนี้คำให้การนั้นนี่ดูสิครับเราจะยื่นคำให้การเมื่อไหร่ยื่นคำให้การเมื่อได้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยแล้วให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือต้องให้เป็นหนังสือนะยื่นต่อศาลภายใน15 วันนับตั้งแต่วันรับนะไอ้นี่เบื้องต้นนะที่เราพูดในเบื้องต้นนะและก็ในคำให้การนั้นหลักเกณฑ์ตรงนี้ต้องจำไม่ได้แม่นว่า 1. จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่ายอมรับหรือปฏิเสธรับหรือปฏิเสธประการแรกและประการที่สองนั้นต้องมีเหตุแห่งการปฏิเสธด้วยนะถ้าไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธไม่ถือว่าคำปฏิเสธนะอันนี้ผมพูดเพียงเบื้องต้นหลักเกณฑ์เบื้องต้นแต่ยังไม่พูดถึงรายละเอียดต่อทีนี้ต่อไปพูดถึงรายละเอียดนะคำให้การคดีแป้งนะวันก่อนเราพูดถึงคำฟ้องแต่วันนี้เราพูดถึงคำให้การอย่างเดียวในตัวบทคำให้การมาตรา1 วงเล็บ 4นะคำให้การหมายความกระบวนการใดซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นต่อยกข้อต่อสู้เป็นแก้ข้อแก้คำฟ้องตามที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายนี้นอกจากคำแถลงการไอ้นี่ก็คือของเดิมมาอาจจะอีกจริงตอนนั้นเองนะกับต่อไปคำคู่ความไม่ต้องพูดถึงครับเอาทีนี้ข้อต่อไปคำให้การยื่นการยื่นคำให้การทีนี้คำให้การเราจะยื่นเมื่อไหร่เมื่อกี้มาตรา177ผมลืมแล้วนะต้องยื่นคำให้การภายในกี่วันนะเท่าไหร่นะ15 วันใช่แรกถามดูไม่ใช่เลยเราถ้าต้องทวนไปทุกคนมามันจะจับได้จำได้ว่าภายใน15 วันไอ้นั่นหมายความว่าถ้ารับหมายนะแต่ถ้าเราส่งหมายโดยวิธีอื่นล่ะในมาตรา79ใน79นี่การส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยที่อื่นแทนนั้นให้มีผลใช้ได้ต่อเมื่อกำหนดเวลา15 วันหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่เห็นสมควรแต่เรา15 วันพอถ้าส่งวิธีอื่นถ้าส่งวิธีอื่นวิธีไหนบ้างก็ผิดหมายนะเอาผิดหมายเป็นเรื่องสำคัญในการโดยวิธีผิดหมายนอกเหนือจากนั้นก็มีการประกาศหนังสือพิมพ์เรื่องอะไรต่ออะไรก็มีแต่เราไม่ต้องพูดถึงนะครับหรือระยะเวลานานกว่านั้นตามที่ศาลเห็นสมควรล่วงพ้นไปแล้วนับแต่เวลาที่คำคู่ความหรือเอกสารหรือประกาศแสดงการมอบหมายนั้นได้ผิดไว้นะเหมือนมันไม่ได้ผิดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะยื่นคำให้การเมื่อไหร่ตรงนี้เราจำไม่ได้แม่นนะครับอย่าให้พลาดเป็นขาดถ้าพลาดและขาดนัดยื่นคำให้การคดีแพ้ทันทีเหมือนกันนะไม่ที่พูดมาทั้งหมดถ้าจะจดก็จดตรงนี้ตอนนั้นเองตรงอื่นไม่ต้องจดนั่นก็คือหน้าที่ของทนายยื่นคำให้การหรือให้การแก้ฟ้องแย้งนั้นในกรณีเดียวกันมาตรา177ยื่นคำให้การภายใน15 วันแต่มาตรา79กรณีปิดหมายก็ยื่นคำให้การภายใน30 วันอันนี้มาตราเราเขียนไว้ชัดเลยนะอันนี้วันเราบวกไปด้วยใน30 วันคือผมเห็นว่าเราเคยเรียนมาแล้วตรงนี้นะเลยผมพูดค่อนข้างจะรวดเร็วนิดนึงแต่ถ้าหากว่าใครไม่ทันก็ยกมือเลยกันอย่ายกเท้านะคือเอามาตรา177กับมาตรา79พอ2 มาตรานี้อย่าลืมนะครับภายใน30 วันนะไม่ใช่ภายใน1 เดือนนะถ้า1 เดือนนี่กับ30 วันคนละอย่างนะถ้าเดือนมกราคม31 วันแต่ถ้าเดือนกุมภาพันธ์28 หรือ 29 วันถ้าเดือนเมษา30 วันเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนที่ไม่เท่ากันแต่นี่ไม่ใช่ภายใน1 เดือนนะภายใน30 วันแต่อายุความ1 เดือนมีไหมมีคือยื่นอุทธรณ์ฎีกาแต่เรายังไม่ได้พูดถึง
เอาผ่านนะครับผ่านหรือว่าจดจดก็ได้ไม่ว่านะผมบอกแล้วการเรียนอย่าไปเครียดให้สนุกสนานทำจิตใจให้ตื่นเต้นใครจะหลับผมก็ไม่ว่านะขณะที่ผมกำลังบรรยายแต่ว่าจะหลับได้เฉพาะคนที่มีสวมแว่นตาเท่านั้นเองเผื่อหลับเวลาฝันแล้วพระมันจะได้ชัดขึ้นถ้าไม่สวมแว่นตานี่จับไม่ถูกนะพอตื่นขึ้นมานะครับนะอันนี้ออกนะครับทีนี้คำให้การนั้นแบ่งออกเป็น3ประการนะ3ประเภทก็ได้เรียกว่า3ประเภทคำให้การเนี่ยนี่มันแปลกนะเราไม่เคยรู้ตรงนี้คำให้การแบ่งเป็น3ประเภทประเภทที่1คำให้การที่เป็นคำรับประเภทที่2คำให้การปฏิเสธประเภทที่3คำให้การต่อสู้ในข้อกฎหมายแต่ผมจะพูด2คำให้2ประเภทเท่านั้นเองคือคำให้การที่เป็นคำรับกับคำให้การที่ปฏิเสธนี่คือที่พูดตรงนี้นะบางคนยื่นคำให้การนึกว่าคำให้การนั้นมันมีผลตามกฎหมายแล้วทุกประการเช่นคำให้การว่าจำเลยขอไปเสดฟ้องโจทก์ทั้งสิ้นขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องไอ้นี่ไม่ถือเป็นคำให้การปฏิเสธในลักษณะนี้เขาเรียกเป็นคำให้การที่เป็นคำรับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ถ้าตามมาตรา177ผมลืมแล้วนะคำให้การ177หลักเกณฑ์ก็คือ1อะไรนะต้องปฏิเสธนะและ2ต้องมีเหตุแห่งการปฏิเสธนั้นด้วยต้องมีเหตุด้วยต้องมีเหตุผลด้วยนะไม่ต้องช้านะเพราะฉะนั้นคำให้การแบ่งเป็น3ประเภทนะแต่ที่กำลังพูดนี่เราคำให้การประเภทที่เป็นคำรับนะที่เป็นคำรับคำให้การที่เป็นคำรับนี่กำลังจะพูดเฉพาะอันนี้นะลักษณะอย่างไรที่เรียกว่าเป็นคำรับนะที่เป็นคำรับยังแบ่งอีกนะเป็นคำรับนะคำให้การที่เป็นคำรับนั้นมีอยู่5ประการที่เป็นคำรับคำให้การที่เป็นคำรับแต่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะที่เป็นคำรับนะในคำให้การที่เรียกว่าเป็นคำรับนะไม่ใช่ปฏิเสธนะจำเลยแพ้คดีนะแต่แบบนี้คำให้การเป็นคำรับประเภทแรกคือคำให้การที่เป็นคำรับโดยตรงเป๋งๆสองคำให้การที่เป็นคำรับโดยเกิดจากการไม่ปฏิเสธคำฟ้องอันนี้ก็ชัดต่อยจะคำสามคำให้การที่เป็นคำรับเกิดจากการที่จำเลยไม่ให้การถึงไปคนเรื่องเลยขึ้นศาลก็ไปสีกักลมรักแร้เลยนี่ไม่เกี่ยวกับฟ้องสี่คำให้การที่เป็นคำรับเกิดจากที่ให้การไม่แสดงโดยชัดแจ้งหรือว่ารับหรือปฏิเสธห้าคำให้การที่เป็นคำรับเกิดจากการที่ให้การขัดกันเองเพราะฉะนั้นคำให้การเหล่านี้ถือเป็นคำรับนะคำว่าถือเป็นคำรับก็กฎหมายเขาให้ถือว่าไม่ปฏิเสธเสียเลยครับตรงนี้เสียเลยเพราะนั้นผมต้องมาพูดก่อนตรงนี้คำให้การที่เป็นคำรับนั่นแหละพูดตอนนี้นะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่ผมยกตัวอย่างแล้วไม่ต้องจดนะเพราะว่าถ้าจดแล้วโกรธรายละเอียดเยอะเราจะไปช้านะไปช้าคำให้การที่เป็นคำรับทั้งหมดนี้เรียกว่าคำให้การที่เป็นคำรับแต่แยกออกเป็น5ชนิดคือ5ประเภท5ประเภทคืออะไรบ้างประเภทแรกก็คือคำให้การที่เป็นคำรับโดยตรงนะคำให้การที่เป็นคำรับโดยตรงนี้เอาฎีกามาพูดกันนะคำให้การที่เป็นคำรับโดยตรงก็เช่นตามฎีกานี้อ่านนะครับไอ้นี่อ่านพอแล้วไม่ต้องไปจดแล้วไปจดเหนื่อยเราเหนื่อยเราครับโจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญากู้เงินโจทก์ตามสำเนาหนังสือสัญญาทายฟ้องจำเลยให้การรับว่าได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์จริงแต่ได้ตกลงกันให้ชำระหนี้ด้วยค่าเปลือกดังนี้คดีจึงฟังได้ว่าจำเลยกู้เงินโจทก์
โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตามฟ้องอันนี้ชัดเจนเลยรับแต่คนที่ว่าจะได้ชำระเป็นค่าเปลืองนั้นเป็นคำปฏิเสธไหมไม่ไอ้นั่นเรื่องของคุณเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นคำรับนั้นในลักษณะนี้นะครับนะเพราะนั้นเวลายื่นคำให้การไปแล้วนึกว่าโอ้นี่คำให้การที่สมบูรณ์แล้วไม่ใช่นะถือว่าเป็นคำรับถ้าเป็นคำรับอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ให้การปฏิเสธนี่ประการแรกนะประการแรกไอ้นี่อยู่ในหนังสือถ้ามีหนังสือเล่มนี้นะก็อยู่ในหน้าเท่าไหร่หน้า27ผมเขียนไว้หน้า27ลอกมาอยู่ตรงนี้เองครับอ้าวอันนี้ออกไปประการต่อมาคำให้การที่เป็นคำที่เป็นคำรับก็เกี่ยวกับอะไรนะคำให้การที่เป็นคำรับโดยเกิดจากการไม่ปฏิเสธคำฟ้องเกิดจากการไม่ปฏิเสธคำฟ้องอย่าไปยุ่งเรื่องยืดเยื้อไม่ปฏิเสธคำฟ้องเช่นตัวอย่างนี่คำให้การที่เป็นคำรับโดยไม่ปฏิเสธคำฟ้องนั่นถือว่าเป็นคำให้การนะเอาฎีกามาพูดกันตั้งนั้นนะคำให้การของจำเลยที่จะที่ว่าจะไม่ทราบไม่รับรองหนังสือมอบหน้าท้ายฟ้องเป็นเพียงสำเนาจำเลยไม่ทราบความถูกต้องที่แท้จริงเป็นคำให้การปฏิเสธไม่ชัดแจ้งไม่ก่อให้เกิดประเด็นว่าเป็นสัญญาปลอมหรือเปล่าหรือว่าหนังสือมอบหน้านั้นตรงไหนที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ลายมือชื่อผู้มอบหน้าหรืออย่างหนึ่งได้ไม่นี่พูดไปแบบลอยๆแบบนี้ถ้าแบบนี้เขาถือว่าเป็นคำรับนะเพราะฉะนั้นแทนที่ว่าจำเลยโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องไม่ใช่นะเขามีอำนาจนั่นในลักษณะนี้นี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างต่อไอ้นี่หน้า23นะออกนะใช่ต่อไปคำให้การที่เป็นการรับเกิดจากที่จำเลยไม่ให้การถึงตรงนี้ขึ้นตรงนี้หนึ่งประการที่สามไอ้นี่ไม่ให้การถึงครับตัวอย่างไม่ให้การถึงตัวอย่างนี่ไม่ให้การถึงโจทก์ฟ้องว่าจำเลยใช้เครื่องจักรทำให้เกิดไฟไหม้บอกว่าเครื่องจักรนะเครื่องจักรเหตุจากไฟไหม้นะตามข้อฟ้องนะจำเลยให้การว่าเหตุที่ไฟไหม้เพราะเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรคนละเรื่องเลยไม่ได้บอกว่าไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรนั่นก็คือไม่ปฏิเสธแต่ไฟไหม้จริงนะแต่เขาบอกไฟไหม้เพราะเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรไอ้นี่เขาก็เรียกว่ารับเกิดจากไม่ให้การถึงก็ต้องบอกสิว่าไม่เพราะไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรมันก็หมดเรื่องไปเท่านั้นเองและก็เกิดจากอะไรอีกเรื่องนะครับเพราะนั้นเราก็พูดแล้วมันชัดเจนอ่ะเร็วหน่อยต่อไปเร็วหน่อยประการที่สี่ประการที่สี่คำให้การที่เป็นคำรับเกิดจากที่ให้การไม่แสดงโดยชัดแจ้งว่ารับหรือปฏิเสธแบบครอบคลุมแบบนั้นในลักษณะนั้นนะรับหรือปฏิเสธยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างครับรับเกิดจากให้การไม่ชัดแจ้งเนี่ยถือว่าเป็นคำรับหน้า23การที่จำเลยให้การเพียงว่าคดีโจทก์ขาดอายุความโดยไม่ได้กล่าวถึงเหตุแห่งการขาดอายุความให้ปรากฏคำให้การถึงไม่มีประเด็นเรื่องอายุความต้องบอกให้ชัดแจ้งสมมุติว่าคดีเช็คนำมาฟ้องเกิน1ปีบอกว่าเช็คธนาคารเสร็จการจ่ายเมื่อวันที่1มกราคม55แต่มาเขามาฟ้องวันที่1มกราคม56มันเกิน1ปีแล้วขาดอายุความแล้วในลักษณะนั้นบอกให้ชัดแจ้งว่าอายุความเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนานเท่าไหร่กี่ปี2ปี3ปี4ปี
และนับตั้งแต่วันที่เขาอ้างตามฟ้องว่าเราผิดสัญญาจนถึงวันฟ้องเป็นเวลาล่วงเลยมาแล้วจากวันที่เท่านั้นถึงวันที่เท่านั้นนานเท่าไหร่ถ้านานเกินกว่าอายุความที่กฎหมายกำหนดก็ถือว่าขาดอายุความขาดอายุความเพราะนั้นเรื่องอายุความนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันพอเพียงบอกกับคดีขาดอายุความเท่านั้นไม่ได้นะครับต้องบอกเหตุในการขาดอายุความว่าทำไมมันขาดอายุความเกิน1ปีเกิน2ปีเกิน5ปีหรือเกิน10ปีก็แล้วแต่นะครับไอ้นี่เรื่องไม่กระแจ้งนะจำไว้นะต้องให้กระแจ้งนะทีนี้ถ้าจะให้ชัดแจ้งนะที่แจกไปเมื่อกี้ดูข้อต่อสู้เรื่องอายุความบัตรเครดิตอายุความบัตรเครดิตมีแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งอ่านว่าก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปพูดถึงตรงนี้อีกทีตอนที่ทำคำให้การเรื่องอายุความนะอ้าวไอ้เรื่องที่ว่าไม่ชัดแจ้งนั้นบางคนให้การในลักษณะที่น่าสงสารเหมือนกันนะเขาให้การว่าอะไรนะนี่ฎีกานะนอกจากที่ให้การต่อไปนี้ขอให้ถือว่าปฏิเสธฟ้องแต่ปฏิเสธอย่างไรไม่มีเลยใช้คำว่าปฏิเสธฟ้องหมายความปฏิเสธทั้งสำนวนเลยมันน่าจะฟังได้นะแต่กฎหมายเขาไม่ถืออย่างนั้นต้องปฏิเสธและต้องมีเหตุแห่งการปฏิเสธด้วยครับทีนี้อีกอันนึงสุดท้ายครับคำให้การที่เป็นคำรับเกิดจากที่ให้การขัดกันเองอันนี้สุดท้ายนะผมหากระดาษไม่เจอติดไปแล้วเมื่อกี้สุดท้ายคือขัดกันเองถ้าขัดกันเองนี่ไม่รู้ว่าจะเอาประเด็นไหนกันแน่ไอ้นี่ถือว่าขัดกันนะตอนแรกจำเลยให้การว่าไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์จำเลยไม่ได้ลงชื่อในสัญญากู้ยืมปฏิเสธว่าไม่ใช่ลงชื่อนะแสดงว่าสัญญาปลอมแต่ภายหลังให้การว่าภรรยาจำเลยกู้ยืมนะแต่ภรรยายืมชำระเงินแล้วด้วยแต่โจทก์ไม่คืนสัญญาจะเอาเรื่องไหนกันแน่ตัวเองไม่ได้กู้หรือตัวเองกู้หรือภรรยากู้หรืออย่างไรนี่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เพราะนั้นมันขัดกันเองถ้าขัดกันเองนี่มันไม่มีหน้าที่ต้องนำสืบด้วยแม่เมียผมตายตั้งแต่แม่ยายยังไม่เกิดใครจะไปเชื่อได้เลยแม่ยายยังไม่เกิดมีลูกสาวได้นี่สมมติเอานะอย่าไปสร้างจินตนาการเรายังมีโอกาสได้แต่งงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในที่ผมพูดมาทั้งหมดคำให้การที่เป็นคำรับนะคำให้การที่เป็นคำรับมีอยู่5ประเภทนี่คำให้การที่เป็นคำรับนะแต่ที่เราจะเน้นหนักคำให้การปฏิเสธที่มีเหตุแห่งการปฏิเสธแต่คำให้การต่อสู้ในข้อกฎหมายนี่เอาไว้ยกตัวอย่างตามฎีกาก็แล้วกันนะไอ้นี่พูดไปแล้วเมื่อกี้ครับทีนี้คำให้การนี่เราพูดในตอนที่คำฟ้องแต่ต้องทวนอีกทีนะคำให้การนี่คู่ความต้องใช้แบบพิมพ์สารเขาเรียกคำให้การนะไอ้นี่เราพูดแล้วนะแต่ว่ามาพูดอีกทีคำให้การและคำฟ้องเหมือนกันไหมแบบพิมพ์คนละอย่างนี่เขาเรียกคำให้การคำให้การจำเลยนะไม่ใช่คำให้การโจทย์นะนี่จำเลยนี่แบบฟอร์มเราก็ต้องกรอกไปตอนนั้นเองครับทีนี้ก็เอาออกไปนี่พูดต้องการใจไปค่อนข้างเร็วหน่อยนะทีนี้มันมีอีกนะครับเมื่อกี้นี่เขาโทรมาจากพัทลุงมาหาผมว่าป้าเขายกที่ดินให้หมู่บ้าน20-30ปีมาแล้วมั้งพ่อไปปลูกต้นไม้แล้วเมื่อปีนี้พ่อไปโค่นต้นไม้เพราะถือยังเป็นของบ้านต้นไม้ตำรวจจับแล้วก็ยื่นฟ้องศาลมีหลายคนแนะนำว่ารับสารภาพเขาโทรมาถามผมไม่รู้ว่าเขารู้จักผมได้ไงจะรับสารภาพดีไหมครับ
คุณลุงเขาพูดเพราะนะคุณลุงฟังเสียงแล้วแก่ถึงขนาดที่คุณลุงถ้าเขาเรียกว่าพี่ลุงแต่ถ้าพี่ลุงแก่กว่าลุงอีกนะเราเป็นพี่ของลุงเขาบอกรับสาภาพดีไหมถามเขาว่าเขาฟ้องในข้อหาอะไรลักทรัพย์จริงทรัพย์บุกรุกทำให้เสียทรัพย์หรืออย่างไรก็ไม่รู้เรื่องเลยมีสำเนาคำฟ้องไหมเขาบอกว่าไม่รู้พอให้ใครไปแล้วผมบอกว่าผมนั้นเปรียบเสมือนช่างซ่อมวิทยุถ้าวิทยุคุณเสียเนี่ยผมซ่อมได้นะเพราะเป็นช่างนะแต่ต้องเอาเรื่องวิทยุมาให้ผมตรวจดูว่าซานดิสเตอร์มันเสื่อมฟิวขาดหรือว่าแบตหมดอะไรต่ออะไรแบบนี้ไอ้นี่ไม่เห็นเลยผมจะไปแนะนำได้ไงจะบอกให้รับสารภาพเขาฟ้องมาตราไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับความผิดที่มีโทษมากน้อยขนาดไหนผมไม่รู้เลยเอาแบบนี้คุณไปหาสำเนาคำฟ้องแล้วแฟกมาให้ผมแล้วผมจะอธิบายทีหลังเพราะฉะนั้นเราต้องถามข้อเท็จจริงให้ละเอียดก่อนนะจึงจะทำคำฟ้องหรือคำให้การได้นะนี่ในกรณีที่เราฝ่ายเป็นฝ่ายจำเลยข้อเท็จจริงกรณีเป็นฝ่ายจำเลยตรงนี้ถ้าจะจดผมก็ไม่ว่านะเพราะมันจำเป็นเหลือเกินว่าหน้าที่ของเรานะจะยื่นคำให้การก็ต้องตรวจดูคำฟ้องและเอกสารท้ายฟ้องก่อนให้ละเอียดว่าเขาอ้างอิงมาว่าอย่างไรเขาอ้างอิงมาว่าอย่างไรสองโจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยสิทธิอะไรมันเข้าตามวิแพ่งมาตราว่าไหมเราโต้แย้งสิทธิ์เขาหรือเปล่าอันนี้คือเราอ่านแล้วเราก็ต้องนึกถึงตัวบทกฎหมายด้วยสามมูลคดีตามฟ้องเป็นเรื่องอะไรเขาตั้งข้อหาว่าละเมิดผิดสัญญากู้หรือว่าบุกรุกหรือว่าทำให้เสียทรัพย์เราก็ไม่รู้เรื่องต้องให้รู้เรื่องซะก่อนสี่ดูประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีประเด็นต้องต่อสู้ว่ามีอะไรบ้างเราดูตั้งแต่แรกแม่เลยนะอำนาจฟ้องอายุความฟ้องเรื่องคุมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยเราต้องรวยหมดนี่ทั้งๆที่ขึ้นแผ่นมันจะแผ่นใสก็แผ่นทึบแล้วนะแต่ที่ผมอ่านนะไม่ใช่อะไรหรอกคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขากำลังดูถ่ายทอดดูบางทีเขามองไม่ชัดแต่ว่าถ้ามีเสียงไปแบบนี้เขาอัดเทปด้วยเขายิ่งชั่วหน่อยแต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ถ่ายทอดทั่วประเทศ3-4แห่งนะเขาน้อยอกน้อยใจเคยโทรมาต่อว่าผมเอกสารแจกเฉพาะที่กรุงเทพไม่แจกในต่างจังหวัดเขาพูดถูกคนนั้นเราก็ยอมรับเรื่องนั้นให้เราวิ่งไปแจกถึงสงขลาแจกถึงที่อะไรเชียงรายจังเลยแบบนี้เชียงรายเขาฟังเหมือนกันนะกับถ้าอื่นๆคล้ายสอบข้อเท็จจริงที่เป็นโจทย์แต่ลักษณะเป็นโจทย์เคยบอกไอ้ครั้งนั้นนะครับอันนี้ออกไปนะครับทีนี้จะได้เริ่มต้นใหม่นะการคำให้การที่ผิดพลาดบกพร่องไม่ถูกต้องทำให้แพ้คดีทั้งที่ตัวความไว้ใจทนายความเป็นเองอันเป็นเองให้เสื่อมศรัทธานะเขาก็ไปจ้างต่อไปถ้าแบบนี้นะทีนี้คำให้การที่ผิดพลาดบกพร่องไอ้นี่ยังสรุปนะเมื่อกี้ก็จดไปแล้วนะผิดพลาดบกพร่องซึ่งมีผลกระทบต่อคดีหรือฝ่ายจำเลยอาจแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้ดังนี้คือคำให้การขัดขันที่บอกแล้วเมื่อกี้สองคำให้การที่ไม่มีประเด็นสามคำให้การที่ไม่ชัดแจ้งสี่คำให้การไม่ครบถ้วนห้าคำให้การไม่มีเหตุแห่งการพิเศษหกคำให้การคดีโจทก์ขาดอายุความไม่มีเหตุการณ์การขาดอายุความคำให้การที่ถือว่าปฏิเสธถือว่าเป็นการปฏิเสธเอาไว้นี่ว่าพูดต่อไปดีกว่าไม่ต้องไปจดนะครับไม่ต้องไปจดนะครับเอาแล้วทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดมาถึงตอนนี้เฉพาะมาถึงตอนนี้ยังไม่จบนะมาถึงตอนนี้นั้น
คือเป็นคำให้การที่ถือเป็นคำรับแต่ทีนี้เอาให้มันชัดเจนว่าคำให้การปฏิเสธและมีเหตุในการปฏิเสธแต่ตรงนี้เอาให้มันชัดเจนตรงนี้นะตรงนี้แหละที่เราจะเน้นที่จะมีประโยชน์ต่อเราในการประกอบวิชาชีพหรือในการสอบเอหรือในการสอบเขาเรียกอะไรนะตัวทนายความเขาไปสอบได้ทั้งทุนทั้งเที่ยวกันแล้วกันเอาใช้โยงกันได้นะคำให้การปฏิเสธมีการเสพนะหลักในการปฏิบัตินะหลักในการปฏิบัติเมื่อกี้ทบทวนอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าคำให้การนั้นบัญญัติไว้ในมาตรา177นี่ขึ้นอีกและขึ้นอีกแล้วอันเดิมนะลองอ่านดูที่อ่านทบทวนไปพร้อมๆกับที่ผมอ่านแล้วกันนะจำเลยให้คือหมายความนี่ตัวอย่างหลักเกณฑ์คำให้การให้จำเลยแสดงโดยแจ้งชัดในคำให้การว่านี่ว่านะจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธจะรับก็หมดเรื่องไปนะรับหรือปฏิเสธนะยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นหนึ่งถ้าปฏิเสธนะต้องมีเหตุในการปฏิเสธด้วยนี่ที่ผมพูดแล้วพูดอีกเพื่อให้จำหลักเกณฑ์ตรงนี้คำฟ้องมาตราเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมแล้วผมอายุมากในความจำไม่กันดีว่ามาตราเท่าไหร่นะครับ172ใครบอกผมหรือเปล่า172คำให้การก็อะไรนะมาตรา177เอาย้ำอีกทีหนึ่งในมาตรา177ย้ำอีกทีหนึ่งนะคำให้การปฏิเสธและหลักในการให้การปฏิเสธนะย้ำทันทีคำให้การปฏิเสธตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา177วรรค2มีสาระสำคัญ2ประการคือไอ้นี่จะจดหลักเกณฑ์ไว้ที่ไม่ว่าเลยนะหลักเกณฑ์ก็คือประการแรกคำให้การนั้นต้องปฏิเสธโดยชัดแจ้งประการที่สองคำให้การนั้นต้องอ้างเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งด้วยจบโดยชัดแจ้งด้วยนี่โดยชัดแจ้งด้วยจบนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างคำให้การนะยกตัวอย่างคำให้การนั่นมีผู้ครองมาดูว่าลูกเขามาเรียนหรือเปล่ายืนดู ไม่รู้พูดเล่นคำให้การเป็นสิ่งที่ยกเป็นตัวอย่างนะยกเป็นตัวอย่างตัวอย่างถ้าหากว่าหลายตัวอย่างเราจบไม่ไหวเพราะว่าผมมั่นใจเหลือเกินว่าท่านนักศึกษาชอบจดเหลือเกินเกรงใจไม่ใช่ไหนไอ้นี่ที่ผมยกตัวอย่างที่ให้เป็นตัวอย่างนี้สามารถที่จะเอาไปเป็นแนวข้อสอบหรือเป็นแนวปฏิบัติหน้าที่จริงได้นั่นก็คือคำให้การปฏิเสธและมีเหตุในการปฏิเสธเกี่ยวกับเรื่องการกู้ยืมเงินนี่ตามนี้เลยนะให้การปฏิเสธเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ถ่ายแจกก็ถ่ายแจกอย่างอื่นนะวานหน่อยถ้างั้นช่วยจดดีกว่านะแล้วผมก็บอกไปด้วยเพื่อจะให้มีเสียงออกไปต่างประเทศเอ๊ะต่างจังหวัดเกินไปต่างเส้นเกินไปขึ้นต้นพับเราปฏิเสธมีประเด็นว่าสัญญากู้ยืมเอกสารใต้ฟ้องเป็นสัญญาปลอมนี่เราปฏิเสธเรื่องสัญญาแล้วนะมาตรา53ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือก็คือมีสัญญาถ้าสัญญาปลอมก็มันตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา150คือต้องห้ามตามกฎหมายเพราะนั้นเป็นข้อต่อสู้ได้เลยนะ
หัวข้อตั้งเป็นประเด็นเลยนะข้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะยกเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5สัญญากู้ยืมเงินเอกสารท้ายฟ้องเป็นสัญญาปลอมไอ้นี่ปฏิเสธชัดเจนแล้วนะทีนี้เหตุในการปฏิเสธจำเลยขอให้การปฏิเสธว่าจำเลยไม่ได้กู้ยืมเงินโจทก์ตามที่โจทก์ฟ้องอันนี้เหตุในการปฏิเสธจำเลยไม่เคยนิติสัมพันธ์ใดๆกับโจทก์ลายมือชื่อในเอกสารสัญญากู้ยืมไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยอันนี้ปฏิเสธชัดเจนเลยนะของจำเลยเป็นลายมือชื่อปลอมรวมทั้งจำเลยไม่เคยกู้เงินและรับเงินจากโจทก์กู้ก็ไม่ได้กู้รับเงินก็ไม่ได้เคยรับบางทีไม่มีสัญญาแต่รับเงินมันก็มีไอ้นี่ใหม่ไม่มีเลยครับจบเท่านั้นแหละครับมาตรา177ปฏิเสธและมีเหตุในการปฏิเสธนั่นมีเหตุแล้วหมดแล้วตัวต่อไปนี่เสริมเอกสารกู้ยืมที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้เป็นสัญญาปลอมเอกหรือเอกสารปลอมโจทก์ไม่มีอำนาจโจทก์ไม่อาจนำมาฟ้องเป็นคดีได้จำเลยไม่ต้องรับผิดใดๆต่อโจทก์อันนี้เขาต่อสู้ว่าสัญญาปลอมแต่ความสุดท้ายคือขยายความปฏิเสธและเหตุแห่งการปฏิเสธอยู่ตรงนู้นอยู่กับคนครับนี่ทำให้การปฏิเสธนะยังไม่ถึง1ชั่วโมงยังไม่จับสลากจบนะครับอ้าวทีนี้ยกตัวอย่างอ่านให้ฟังไม่จบก็ได้นี่ทำให้การเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่ยกตัวอย่างตรงนี้เพราะมันบ่อยเหลือเกินไอ้เรื่องกู้ยืมเงินนี่บ่อยเหลือเกินเราจะให้การยังไงบางทีเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยนะทีนี้ยกตัวอย่างเรื่องดอกเบี้ยสมมติตามนี้สมมติตามนี้นี่เรื่องดอกเบี้ยคือบางทีเขาคิดดอกเบี้ยที่เขากู้ยืมเงินบ่อยๆในท้องตลาดหรืออะไรต่ออะไรแบบนี้ดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีนี่ถือว่าตกเป็นโมฆะนะแม้แต่สถาบันการเงินตอนนี้ก็เหมือนกันนะคิดได้ไม่เกินร้อยละ15เขามีกฎหมายพิเศษต่างหากด้วยแต่ว่าอย่าไปพูดถึงรายละเอียดเลยแต่ตอนนี้ถ้าเกิน115ถือว่ามีความผิดทั้งนั้นเลยครับอัตราดอกเบี้ยที่โจทก์นำมาฟ้องถ้าฟ้องเป็นตกเป็นโมฆะจำเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์นี่ประเด็นต่างหากนะไอ้นี่ประเด็นต่างหากนะโจทก์อ้างว่าอัตราดอกเบี้ยที่นำมาคิดกับจำเลยในคดีนี้โจทก์เป็นผู้กำหนดขึ้นเองตามอำเภอใจคำว่าอำเภอใจไปใช้ก็ได้นะจังหวัดใจก็ได้หลายอัตราโดยกำหนดอัตราสูงสุดถึง129ต่อปีซึ่งไม่มีกฎหมายใดรองรับเพื่อให้อำนาจโจทก์กระทำได้เป็นอัตราเกินกว่ากฎหมายกำหนดอันนี้ชัดเจนเลยนะต่อสู้ข้อกฎหมายเลยกฎหมายกำหนดอันเป็นการต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพ.ศ. 2407ว่าดอกเบี้ยที่โจทก์กำหนดขึ้นและนำมาคิดกับจำเลยในคดีนี้จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแป้งหวานนิดมาตรา150เห็นไหมถ้ามาขัดต่อมาตรา150นิติกรรมตกเป็นโมฆะก็ยกเป็นข้อต่อสู้ได้นะครับทำให้การเยอะเหลือเกินแต่ยกตัวอย่างสองตัวอย่างพอแล้วThank you.
ใครจดเสร็จก่อนดูเอกสารที่แจกไปนะตัวอย่างร่างคำให้การไอ้นี่เอาขึ้นแผ่นใส่แผ่นซึ่งก็ไม่ได้เพราะตัวมันเล็กก็คือเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อ่านด้วยต่างคนต่างอ่านให้เห็นว่านี่ข้อสอบนี้เคยออกข้อสอบมาและเมื่อออกข้อสอบมาแล้วก็คำตอบก็คืออยู่อีกด้านตรงนั้นเองด้านหลังข้อสอบนี้ออกเมื่อปีพ.ศ. 2520นะไอ้นี่ก็แจกเอาไว้ดูตรงนั้นเองเอกสารที่ไปถ่ายก็เอามาให้อย่างเมื่อกี้ฮะครบไหมครับที่ถ้านั้นถือว่าบาปเคราะห์ของคนที่ยังไม่ได้รับนะนั่นก็คือไปถ่ายขอถ่ายจากเพื่อนก็ได้หรือถ้าใครว่างวางเผลอไว้เราจิตเอาไปเป็นของเราเลยหมดเรื่องแต่กรรมสิทธิ์โอนแล้วเราที่แจกไปนี่ใครเอาไปโดยทุจริตก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะอันนี้ว่าเองด้วยกันทั้งนั้นนะอันนี้ข้อสอบที่แจกไปนะอ่านเองก็แล้วกันนะอ่านเองอันนี้ยกออกนะยกออกที่ออกไปเอาทีนี้คำให้การต่อสู้คดีแพ่งเราเรียนนิติกรรมสัญญามาแล้วนิติกรรมถ้าตกเป็นโมฆะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ครับนี่คำให้การนะนี่คำให้การโมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัญญาบันแก่กันได้และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมนั้นขึ้นกล่าวอ้างก็ได้ก็คือยกเป็นข้อต่อสู้ก็ได้ถ้านิติกรรมนั้นตกเป็นโมฆะแต่นิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะนั้นบัญญัติไว้หลายมาตราถ้าบัญญัติไว้หลายมาตราเราก็มาดูตามนี้ว่าอะไรบ้างเห็นไหมโมฆะเราลืมนะคำว่าโมฆะนี่แปลว่าอะไรนะถ้าไม่รู้ก็อ่านตรงนี้ก็เลยการอ่านอีกจริงทั้งที่เราอ่านมาหลายเที่ยวแล้วนะโมฆะเป็นภาษาสันสกฤตไม่ใช่ภาษาบาลีขอระฆังเพราะฉะนั้นเวลาอ่านต้องเอ็กโคด้วยไม่ใช่โมฆะเขาต้องอ่านโมฆะแต่อย่าไปชี้หน้าผู้หญิงเวลาเขาจดทะเบียนสมรสซ้อนชี้หน้าอีโมฆะแบบนี้ไม่ถูกโมฆะแปลว่าว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีผลโมฆะกรรมนิติกรรมที่เสียเปล่านะเอาสองอย่างออกตั้งนั้นสองอย่างออกเสียเปล่าถ้ารายละเอียดมันก็ต้องว่ากันไปอีกนานครับและนิติกรรมที่เป็นโมฆะมีอายุมากไหมนิติกรรมที่โมฆะไม่มีอายุความเว้นเสียแต่ต่อสู้ครอบครองปรปักษ์หรืออะไรต่ออะไรแบบนี้เกิน10 ปีถ้าแบบนั้นอีกเรื่องนะกับเพราะฉะนั้นโมฆะกรรมที่บัญญัติไว้นี่มันมีอยู่อะไรบ้างมาตรา150ก็วัตถุประสงค์ต้องห้ามและในมาตรา150มีอยู่3ประการพ้นวิสัยขัดต่อความสงบมาตรา151นั้นก็คือแตกต่างจากบทบัญญัติ152ก็ไม่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยห้าสามบุคคลหย่อนความสามารถนะหย่อนความสามารถที่มันมีบางอย่างทำได้นะแต่บางอย่างก็ตกเป็นโมฆะเหมือนกันนะครับนี่จดด้วยเหรอเราเรียนมาแล้วเนาะ
โอลืมแล้วขอโทษเอาใหม่ก็ได้ถ้างั้นอย่าให้เสียเวลาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างแบบเร็วๆนะแบบรวดเร็วแบบรวดเร็วมันอะไรนะวัตถุประสงค์ต้องห้ามตามกฎหมายนี่มาตรา150ใช่ไหมแล้วมาตรา150นอกจากวัตถุประสงค์ต้องห้ามแล้วอะไรนะพ้นวิสัยและขัดต่อศีลธรรมอันดีอันนี้ก็ตกเป็นโมฆะหรือถ้าจดอันนี้ดีกว่ามั้งถ้าการใดต้องห้ามตามกฎหมายอันนี้ตกเป็นโมฆะนะมาตรา150หรือเข้าข่ายเป็นการพ้นวิสัยขัดศีลธรรมอันดีควรเป็นไปหรือว่าไม่ถูกต้องตามแบบมีการนั้นท่านว่าเป็นโมฆะจะสูญเปล่าพันธะหมดหน้าที่หรือว่าผู้ยอนทำไว้ให้ดูดีการนั้นย่อมมีโมฆิยะอาจบอกล้างหรือให้สัตยาบันเอาผู้เกี่ยวพันต้องแสวงต้องแสดงให้แจ้งจ่าถ้าบอกล้างก็จะกลายเป็นโมฆะเกิดพันธะถ้าให้สัตยาบันอันนี้เรารู้แล้วแต่แค่เอามาพูดแต่นั้นเองผ่านไหมนะมันจะเอาอย่างไรดีบางคนสั่นหน้าบางคนพยักหน้าบางคนสั่นหัวกับกลบลบนี่หายกันนะวางไว้ที่เดิมออกได้ยังได้ถ้าได้ก็โอเคครับไอ้นี่คือถ้าเราเจอนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะนะนิติกรรมตกเป็นโมฆะเราเขียนคำให้การต่อสู้คดีได้ว่านิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์หรืออะไรต่ออะไรแบบนี้ทีนี้วัตถุต้องห้ามตามกฎหมายเช่นอะไรบ้างครับไอ้นี่ก็คือพูดขึ้นมาบ่อยก็เกินเต็มพูดจริงๆไม่ต้องจดนะผมจะออกเร็วนะเช่นฎีกาที่ว่าต้องห้ามตามกฎหมายใช่มีภรรยาอยู่แล้วได้ตกลงกับหญิงว่าจะอยู่กินเป็นสามีภรรยาสัญญาขัดต่อมาตรา1452ตกเป็นโมฆะนี่มีภรรยาอยู่แล้วนะหรือถ้าขัดต่อกฎหมายเช่นกู้ยืมเงินไปจ่ายค่าจ้างมือปืนรับจ้างที่รับจ้างยิงคนไอ้นี่เคยมีฎีกาเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ต่อสู้ให้ในกรรมการแต่ทนายสักการเขายอมรับว่ายืมเงินไปจ้างมือปืนมายิงคนแบบนี้ถือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยครับไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดเดี๋ยวผมจะออกเร็วนะโจทฟ้องเรียกเงินกู้จากจำเลยเมื่อโจทตอบคำถามค้านทนายจำเลยว่าจำเลยบอกว่าเงินกู้เอาไปชำระหนี้ค่าจ้างยิงคนจึงเป็นการอุปาระผู้กระทำความผิดจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมดีของประชาชนสัญญาผู้ตกเป็นโมฆะไอ้นี่ที่ยกตัวอย่างขึ้นมาไม่ใช่ให้ทนายภูมิใจว่าถ้าขัดต่อความสงบเรียบร้อยถึงแม้ไม่ได้ให้การเอาไว้นะสักครั้งก็ยังตกเป็นโมฆะเลยนะครับทีนี้พ้นวิสัยมาตรา150พ้นวิสัยอีกนะพ้นวิสัยเจ้งสัญญาซื้อขายรถยนต์ขณะทำสัญญารถถูกเพลิงไหม้ไปก่อนแล้วเป็นเรื่องวัตถุประสงค์พ้นวิสัยยังไปขายอีกนะถ้าตั้งที่ไฟไหม้แล้วอันนี้พ้นวิสัยแล้วนะแล้วทีนี้อะไรอีกฮะแตกต่างจากบทบัญญัตินะโอกาสต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งท่านต่างคนต่างในทะเลาะแล้วก็ปืนยิงอีกคนใช้มีดฟันและผลสุดท้ายต่างคนต่างบาดเจ็บและมาทำสัญญาว่าไม่ดำเนินคดีต่อกันไอ้นี่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเพราะเป็นอาญาแผ่นดินไม่ใช่อาญาส่วนตัวกับแตกต่างจากบทบัญญัติมาตรา151แตกต่างจากบทบัญญัติเช่นเช่าอาสาทรัพย์ไม่เกิน5ปี
ต้องทำเป็นสัญญาแต่ไม่ทำสัญญาคงใช้ได้ไม่เกิน5ปีนั่นเองใช้ได้เพียง3ปีนะนี่คือทำสัญญาไม่ทำสัญญาใช้ได้เพียง3ปีเท่านั้นเองทีนี้อีกอันหนึ่งซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จดทะเบียนทำกันเองถือว่าโมฆะกันทีนี้ผู้ยอมความสามารถนะผู้เยาว์ถ้าทำที่เขาเรียกว่าตามฐานานุรูปไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าเกินฐานานุรูปนั้นก็ตกเป็นโมฆะกันอันนี้ผมยกตัวอย่างเร็วๆไม่ใช่อะไรทีนี้คำให้การต่อสู้ข้อกฎหมายเร่งคำให้การต่อสู้ข้อกฎหมายมันมีอยู่หลายอย่างนะมันมีอยู่หลายอย่างต่อสู้ข้อกฎหมายนี่เช่นอะไรนะอายุความไม่บอกกล่าวก่อนฟ้องคดีเกี่ยวกับจำนองนะใช้สิทธิไม่สุจริตฟ้องเกือบปรุงฟ้องซ้อนฟ้องซักไอ้นี่ยกตัวอย่างบางส่วนตนเองข้อต่อสู้มันมีอยู่มากเหมือนกันมันมีอยู่มากครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันที่จะยกข้อต่อสู้อะไรขึ้นก็เป็นขีดความสามารถของทนายเหมือนกันนะต้องขีดความสามารถของทนายครับแล้วทีนี้เมื่อกี้ที่พูดนะเรื่องอายุความต้องต่อสู้ชัดแจ้งนะมีเหตุในการขาดอายุความนะถ้ามีเหตุการขาดอายุความสมมุติว่าเอาแบบนี้ดีกว่าสมมุติว่าบัตรเครดิตที่แจกไปนี่นะบัตรเครดิตนี่คือผู้ให้บัตรเป็นเจ้าหนี้เพราะเนื่องจากว่าชำระหนี้แทนไปก่อนอายุความกี่ปีนะบัตรเครดิตเนี่ยพอจะรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็เอาจะพูดถึงนี้อีกนิดหนึ่งอายุความนั้นถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือกฎหมายอื่นไม่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้มีกำหนด10ปีนะอายุความนะถ้าไม่ได้กำหนดไว้นะครับถ้ากำหนดไว้แต่ละเรื่องละเรื่องใดเป็นไปตามนั้นโจทก์จำได้เงินแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนี่อายุความบัตรเครดิตนะโจทย์จำระเงินแก่เจ้าหนี้ของสมาชิกแทนไปก่อนเพราะว่าเราบัตรไปรูดและเจ้าของบัตรเนี่ยคือผู้ที่บอกออกบัตรได้เนี่ยจำระหนี้แทนไปก่อนจึงเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังเป็นการเรียกเอาค่าที่โจทย์ได้ออกเงินทดลองไปก่อนสิ่งที่เรียกร้องจึงมีอายุความ2ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์193/34(7)นะเพราะนั้นสรุปแล้วก็อายุความ2ปีทีนี้อายุความ2ปีถ้าเขาฟ้องมาเราก็ต้องยื่นคำให้การเลยก็ต่อสู้ด้วยโจทก์บัตรเครดิตให้สมาชิกนำบัตรไปใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าโจทก์เป็นผู้ชำระเงินแทนสมาชิกไปก่อนแล้วจึงเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังเป็นการเรียกเอาค่าที่โจทก์ได้ก่อนโอกเป็นทดลองไปก่อนสิ่งที่เรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ2ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา193/34(7)นะอันนี้บัตรเครดิตที่ผมอ่านตรงนี้ไม่ใช่อะไรตัวอย่างทำให้การให้ไปแล้วแจกไปแล้วครับยกขึ้นมาอีกทีนะยกขึ้นมาอีกทีนี่มันไม่ได้แจกไปต่างจังหวัดนะอันนี้ถ้าเขาฟ้องมาเราก็ต่อสู้อายุความได้ฟ้องโจทก์ขาดอายุความนี่เป็นประเด็นเลยนะกำหนดประเด็นขึ้นมาก่อนนะอันนี้ไม่ต้องจดแล้วครับแจกแล้วใครยังไม่ได้รับบ้างนะน่าสงสารเขาแจกผู้สูงอายุก่อนนี่หนูเรายังเด็กเองกี่คนที่ยังไม่ได้เนี่ยโอ้ยท่านต้องกล่าวหน้าเลยมั้งตอนนี้เจ้าหน้าที่มาเองเราตะโกนดูจุดพลุเรียกก็ได้
มีไหมเขาไปถ่ายถ้างั้นเดี๋ยวรออีกครึ่งวันนะโจทฟ้องโจทยื่นคำให้การว่าฟ้องผู้โจทขาดในความบัตรเครดิตนะฟ้องโจทเรียกเงินจากจำเลยเนื่องจากจำเลยใช้บัตรเครดิตที่โจทออกให้และโจทได้ออกเงินทดลองจ่ายไปแทนไปก่อนโดยโจทกับจำเลยมีข้อตกลงกันว่าโจทจะแจ้งยอดหนี้ให้จำเลยทราบภายในวันที่5ของเดือนถัดไปหมายความว่าแต่ละเดือนละเดือนเนี่ยภายในวันที่5ของเดือนถัดไปเพราะนั้นในนี้เขาแจ้งวันไหนเรายังไม่รู้นะหนี้ที่โจทนำมาฟ้องจำเลยจำนวน 70,000 บาทเศษเป็นหนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิตมีอายุความ2ปีอันนี้รออธิบายตอนนั้นให้ชัดเจนโจทได้แจ้งให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวภายในวันที่5ธันวาคม2532 5ธันวาคม2532นี่เขาแจ้งนะว่าเป็นหนี้อยู่ตอนนี้ตั้งแต่ปี2532วันที่5ธันวาคมนะเพราะนั้น5ธันวา32อายุความกี่ปี2ปี5ธันวาคม33 2ปี5ธันวาคม34กี่ปี2ปีเอาใหม่5ธันวาคม32เขาแจ้งให้ทราบนะเพราะนั้น5ธันวาคม33ก็2ปีอีก1ปีแล้วเพราะ5ธันวาคม33ก็กี่ปีแล้ว2ปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเลย5ธันวาคม33ไปแล้วคดีก็ขาดอายุความ34เหรอ3เดี๋ยวอ่านใหม่32อายุความกี่ปีนะ32 33เออ34ทีนั้นก็ต้นที34ครับแต่โจทย์นำมาฟ้องคดีเมื่อวันที่20เมษายน36เลยไปกี่ปีเนี่ย5ธันวา345ธันวา35 5ธันวา36ปีกว่านับแต่วันที่6ธันวา32ถึงวันที่20เมษายน2536คือวันฟ้องเป็นเวลา3ปีเศษหมายความว่าที่เขานำมาฟ้องเป็นเวลา3ปีเศษเป็นเวลาเกิน2ปีคดีของโจทก์จึงขาดอายุความจำเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ไอ้นี่เราต่อสู้เรื่องอายุความไอ้นี่เก็บไว้นะจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปมีเรื่องอายุความนะครับอันนี้เรื่องอายุความเอาทีนี้จับสลากเหรอจับก็จับมันจะเก่าไปสักนิดเพราะปีกลายน้ำมันท่วมนะเอาขย่าแล้วก็อีกทีขย่าอีกทีนะตรงนี้ระยะนานไหมเวลาจะจับไปนาน ยังไม่รู้เหมือนกันใครงานก็ไม่ออกภาษาสลาสลวยจันทรวิถีปีวรามีไหมไม่ปีวรานี่เหรอแล้วนี่สองปีแล้วนี่แล้วทำไมไปตรงกันได้นะเอามานี่กรรมสิทธิ์โอนนะกับให้เพื่อถอนการให้เพราะเห็นเดรคุณให้หน้าสามหนึ่งพูดเล่นๆนะให้ได้อ่านว่ามาตราสามหนึ่งเข้าใจอะไรล่ะอีวาราอ้าวเขาอยู่ตรงไหนเนาะวันนี้หรือวันไหนก็ไม่รู้โอ้โหครับน่าจะเป็นผู้จ่ายนะสุเวทต่อโชติใครรู้จักมั้งจะได้ฝากไปให้อ้อมาแล้วไม่ต้องฝากสุเวทต่อโชติครับบ้านเรือนจังหวัดไหนครับ
ฮะชัยภูมิอ๋อถ้างั้นมีความภูมิใจที่อยู่ชัยภูมินะครับโอเคเชิญจบดีครับหมดแล้วยังยังอีกเหรอค้างอยู่ค้างที่เหลือก็ไว้จับวันไหนอีกนะมีสอนทั้งปีก็มีไว้จับสลัดทั้งปีครับนี่ติดก่อนมีนะเมื่อกี้นะเจ้าพระคุณผู้หญิงนี่สุภวัฒนวงศ์นางสาวปาญจนุชมีไหมปาญจนุชมีแต่ปัญจณีครับตัวไม่มีนะหมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์ทีนี้จับไมค์จับไมค์ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครโอ้เมื่อกี้ชัยภูมิตอนนี้กลายเป็นพิจิตรอังสุภานิชคุณพิจิตอยู่ไหมครับนายพิจิตอังสุภานิชใครรู้จักไหมช่วยฝากเอาไปให้ที่บ้านหน่อยไม่หมดสิทธิ์ถ้างั้นหมดสิทธิ์ไม่เป็นไรจับสลากอย่างนี้ก็ยังก็หมดเวลาเองแล้วเนาะนายหวยเสียใจพระนมนพนีวันนะนายขจรยศมีไหมขจรยศนพมณีวันเราอ่านไม่ผิดมั้ยไม่มีอ่ะโอ้จับได้หลายชั่วโมงจริงๆท่านเอาใหม่นี่คนที่นั่งอยู่ทำไมไม่ได้นะไม่ได้คนที่ไม่อยู่ครับเอาแล้วทีนี้คงได้อ่านไม่ถูกอีกนะนายพงปนัทธามีไหมไม่มีเหมือนกันกดหนูไม่รู้จักจะบอกได้ไงว่าไม่มีนายพงศ์ปณธาไม่มีที่นี่เขาเขียนแกล้งเราไว้แล้วมั้งจับประคุณให้ได้คนนี้เถอะภาวนาแล้วนะเมื่อกี้ตุลวัฒนะนะริชัดอะไรหรือบรรยายต่อแล้วก็จับอีกเว้นจับไปเรื่อยๆไม่มีคนนี้ต้องมีแน่ต้องมีแน่เป้าหมันพันธทรนั่นแน่ขยันดีนะเป้าหมันนี่เจอน้ำหนักเท่าไหร่แล้วปีนี้ถามอื่นไม่ถามนะนะทีหลังไม่ต้องมาว่าผมไว้ผมย่อยๆกันนะโอเคเจ้าที่จับไปถึงกระโดดหน่อยเมื่อกี้จับได้แล้วไม่อยู่เลยคดสลาสิทธิ์ไปแล้วสิไม่ตรงใครยังไม่ได้เอกสารนี่เขาไปถ่ายไปแล้วน้องเขาไปถ่ายไปแล้วเอาลุกขึ้นมาเร็วๆได้เรื่องต้นต่อมารับไปเลยอ
ทนไปหน่อยนะอีก30นาทีนะ16นาฬิกา40นาทีเดี๋ยวกลับนะเอากลับที่เดิมได้ที่เหลือเก็บไว้เองนะใครมาขออีกก็ให้จนกว่าจะหมดถ้าไม่มาขอก็ไม่ให้ เก็บไว้เก็บเอากลับบ้านได้ด้วยไว้เป็นหนุนนอนตกลงเมื่อกี้นะคือพูดง่ายว่าถ้าหากว่าคำให้การที่เป็นคำรับไม่ถือว่าเป็นการต่อสู้คดีและคำให้การปฏิเสธนั้นหมายความว่าเราไม่มีหน้าที่จะต้องชำระหนี้นั่นก็คือนิติกรรมที่ตกเป็นโมฆะก็ถือว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้แต่ทีนี้เราได้พูดถึงนิติกรรมแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องหนี้เลยนะคำว่าหนี้คืออะไรนะอีกนิดเดียวนิดเดียวนะให้อ่านนิดเดียวหนี้คือถ้าไม่มีหนี้ก็ไม่ต้องชำระหนี้หนี้คือเงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่ต้องจ่ายให้แก่อีกผู้หนึ่งหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎหมายการที่จะต้องตอบแทนบุญคุณเขาเรียกว่าหนี้นั่นเขาเรียกหนี้บุญคุณนะมันก็ได้เหมือนกันนะหนี้แต่เราไม่ต้องชำระหนี้ก็ต่อเมื่อหนี้นั้นระงับไปแล้วถ้าหนี้ระงับแล้วก็ไม่ต้องชำระหนี้ครับบ่อเกิดแห่งหนี้มีอยู่หลายประการในหนี้นิติกรรมนะเหมือนเดิมนะบ่อเกิดแห่งหนี้คือนิติกรรมสัญญาในอีกอันก็คือนิติเหตุนี่ไงนิติเหตุมันมีอยู่หลายอย่างการจัดการงานนอกสั่งลาบมีควรได้ละเมิดในกฎหมายนะกับอันนี้บอกเกิดแห่งนี่แต่ที่พูดไปพูดมาเนี่ยบอกเกิดแห่งนี่นี่นะรวมแล้วก็คือทั้งสองฝ่ายก็คือนิติกรรมสัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นนิติกรรมก็คือสัญญาสัญญาก็คือนิติกรรมนิติกรรมสัญญาก็คือสัญญานั่นเองพูดมันมากปากประจำนั่นเองนะครับครับถ้าเราจะคุยจริงเมื่อกี้นิติกรรมตกเป็นโมฆะมีแล้วใช่ไหมที่ตกเป็นโมฆะกับไอ้นี่พูดให้ฟังเล่นๆไม่ต้องไปจดอันว่านิติกรรมคือการทำโดยชอบด้วยกฎหมายใจสมัครแน่นอนไม่คลอนใจและมุ่งหมายจะผูกนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพื่อผลลัพธ์ก่อเปลี่ยนโอนสงวนระงับซึ่งสิทธินั้นผมจะพูดก็คือพูดสิทธิเท่านั้นเองเพราะเนื่องจากมาตรา55วิแพ่งมันโต้แย้งสิทธิระงับสิทธินะจะฝ่ายเดียวหลายฝ่ายก็คล้ายกันผลผูกพันตามกฎหมายทุกฝ่ายเลยคือถ้าหากว่าสิทธิระงับไปมันก็หมดกันเท่านั้นเองนะหมดกันยกไว้ว่านี่นักศึกษาก็เคยแต่งมาให้ผมเขาบอกนี่อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกนี่อัปยศสัญญาอัปยศสัญญาว่าจะรักจริงไม่ทิ้งว่างหนุ่มสาวต่างสาบานกันหนักหนาพอพบคนใหม่วิไลตาลืมคุณค่าความหลังที่พึงจำสัญญาว่าจะใช้นี่ที่ยืมเพื่อนเพียงหนึ่งเดือนจะจ่ายไม่ถลำเดือนหนึ่งพันการกระทำลืมทั้งคำแต่ละหยดอะไรนะหมดน้ำใจว่างั้นนะแต่ก็อ่านไม่ออกอย่างไม่อ่านตัวมันแน่นเหลือเกินไม่ใช่อะไรครับเพราะนั้นนี่นี่อีกอันหนึ่งไอ้นี่เงินการนี่นะครับได้เมื่อชำระนี่แต่นี่ใจนี่สามอย่างต่างกันนั้นน่ารู้ลองปรองดูสามนี่มีเหตุผลหนึ่งนี่เงินเดินดอกหลอกชอบคนสองสับสนบนนี่ใจไม่ยินดีจะใช้นี่วิธีไหนใครไม่ว่าใครรู้ให้ตรองดูรู้เช่นเน้นศักดิ์ศรีถึง
จนยากคนแค้นแสนอปรีอย่าลืมนี่บุญคุณเคยหนุนเอ่ยเพราะฉะนั้นนี่บุญคุณไม่มีอายุความนะจบนี่บุญคุณไม่มีอายุความนั่นก็คือที่ผมกำลังจะพูดก็คือเรื่องนี้ถ้านี่ระงับแล้วไม่ต้องไปชำระนี่ระงับมีกี่ประการจำง่ายๆไอ้นี่ตั้งแต่จบก็ไม่ว่าไอ้นี่หมายถึงนี่เงินนะถ้าระงับมันมีอยู่อย่างนี้นี่ระงับนี่ระงับหนึ่งชำระนี่ง่ายมากผู้เขาชำระให้เขามันถือว่าระงับไปแต่ครบนะให้ครบนะสองปลดนี่เฮ้ยที่เป็นนี่อยู่กูยกให้ไว้แหมนี่พูดบอกลูกบอกคนที่ต้องเป็นคนประวัตินะอย่านึกว่าหยาบคายสามารถกลบล้มหนี้ต่างฝ่ายต่างไปหนี้คนหนึ่งขายข้าวอีกคนหนึ่งขายปลาและต่างคนต่างเป็นหนี้หักกันได้ตามที่ว่าเป็นหนี้เท่านั้นเองถ้าว่าหนี้พอดีก็เขาก็หมดกันแปลงหนี้ใหม่เดิมทีเป็นหนี้ค่าแรงผลสุดท้ายไม่ได้ชำระหนี้ก็ทำเป็นสัญญาเงินกู้ไว้ก็ได้นี่แปลงหนี้ใหม่นี่เกลื่อนกันจ่ายเช็คไปชำระหนี้และก็เป็นเช็คที่ไม่ระบุชื่อผู้ถือหมายความเปลี่ยนมือได้มันก็เปลี่ยนไปเขาก็ไปชำระหนี้ไอ้คนโน้นผลสุดท้ายมาชำระหนี้ไอ้เราตามเดิมถ้ากลับมาที่เดิมแล้วเราก็ไม่เป็นที่ใครเลยตอนนี้เขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกันครับถ้าหากว่าทั้ง4อย่างนี้ทั้ง5อย่างนี้นะนี่นั้นก็ระงับถ้าระงับเราไม่ต้องชำระหนี้เพราะฉะนั้นเวลาจะต่อสู้คดีถ้าเขาฟ้องมาบอกว่าก็ชำระหนี้ไปแล้วหรือบอกว่าปลดหนี้ให้แล้วปลดล้มหนี้กันแล้วหรืออย่างหนึ่งอย่างไรเราก็อ้างเหตุนั้นไปก็แล้วกันไอ้นี่เขาเรียกว่าหนี้ระงับนะครับหนี้ระงับนี่มันมีกี่อย่างนะเมื่อกี้ลืมแล้วมีกี่อย่างหนูห้าอย่างเอาจะจดก็ได้ไม่ว่าความระงับแห่งหนี้มี5อย่าง1ชำระหนี้ที่ค้างจนหมดสิ้น2ปลดหนี้ให้ด้วยใจจริงทำให้หนี้สินที่ค้างจางหายลงก็คือจบกันตอนนั้นเอง3ปลดลบหนี้มีต่อกันเมื่อถึงวันหักกันได้ไม่จะหนุนสี่แปลงหนี้ใหม่วางไว้เพื่อให้ยนต์ห้าเมื่อผลหนี้เกลื่อนกันปันสบายอันนี้ก็เรียกว่าหักกลบลบหนี้นะหักกลบลบหนี้กันแต่จนก็ไม่ว่าหมดนะอีกสักครู่วันที่22ของผมอีกครั้งหนึ่งวันที่29ไม่มีพอเดือนหน้าก็คนอื่นสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าครั้งสุดท้ายนี่ทุกคนก็บังคับให้ผมมาเพื่อจะได้แนะแนวการสอบว่ากันน่ะวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่นะผมลืมแล้วต้องไปดูที่บันทึกไปเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาไม่รู้นะเมื่อกี้เขาเขียนไว้ตรงนี้เอ้านี่ใช่ไหมวันสุดท้ายวันเสาร์ที่16มีนาจ่ายก็ไม่เป็นไรอีก2ปีด้วยพบกันตรงมีนา5 6ปีหน้าดิไอ้นี่ปีนี้ไงนะกลับเอาทีนี้ไอ้ที่เครียดๆผ่านไปแล้วนะก็เอาที่สบายสบายหน่อยการเป็นทนายความก็เหมือนกับว่า
คนรักกันชอบกันใหม่ๆที่ผมเคยพูดให้ฟังตอนเริ่มต้นพูดไม่รู้เรื่องก็เข้าใจแต่พออยู่นานไปบางทีเข้าใจแต่ไม่ยอมรู้เรื่องเพราะนั้นบางทีมันพูดแล้วก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาถามว่าเป็นทนายความและถอนตัวจากการเป็นทนายความได้ไหมกฎหมายเขาให้โอกาสถอนตัวได้นะถอนตัวได้ที่บัญญัติไว้ในมาตรา65ทนายความที่ตัวความได้ตั้งแต่งให้เป็นทนายความในคดีจะมีคำขอต่อศาลใช้คำว่าคำขอนะไม่ใช่คำร้องนะคำขอต่อศาลให้ศาลสั่งถอนตนจากการแต่งตั้งนั้นก็ได้แต่ต้องแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้วเว้นแต่จะหาตัวความไม่พบเมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นแล้วให้ศาลส่งคำสั่งนั้นให้ตัวความทราบโดยเร็วโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนแล้วแต่ใจสมควรเพราะฉะนั้นสรุปว่าถอนได้นะสรุปว่าถอนได้ถามมาตาลุงว่านะถอนได้แต่ยิ่งคำร้องขอถอนแล้วนะศาลจะอนุญาตหรือไม่นั้นอยู่ดุลพินิจของศาลคำว่าดุลพินิจคืออะไรก็เคยพูดกันหลายครั้งแล้วเห็นไหมบางคดีที่จำคุกไม่เกิน3ปีนั้นถ้าศาลเห็นสมควรให้ศาลรอลงอาญาได้แต่บางคดีปีเดียวไม่รอก็มีนะ6เดือนไม่รอก็มีเพราะนั้นทำไมนะมันไม่ตรงกันคำว่าดุลพินิจคืออะไรคำว่าดุลพินิจก็เรื่องของกูกูจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วแต่ดุลพินิจถ้าเห็นว่าทนายหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะเลื่อนคดีหรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่มันขัดต่อกฎหมายเนี่ยศาลจะไม่อนุญาตก็ได้ไอ้นี่เขาบอกการจะอนุญาตให้ทนายความถอนตนจากการแต่งตั้งเป็นทนายความหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาลนี่ดุลพินิจนะเดี๋ยวจะบอกให้รู้ตอนนั้นเองเอาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอ่านเฉยๆไม่ต้องไปจดหรอกตรงนี้นะก็ว่าตามปฏิบัติถ้าจำเลยต้องการศาลก็จะตั้งทนายให้โดยทนายขอแรงให้นี่แน่นอนอีกคดีอาญาเกี่ยวการดำเนินคดีอาญาของอาจารย์สุชาตินะไม่ใช่ของผมนะเราแยกกันแล้วถ้าเรื่องของอาญาตั้งแต่คำฟ้องคำให้การการดำเนินคดีการนำสืบไปตัวอาจารย์สุชาติหมดแต่คดีแม่งเป็นหน้าที่ของผมนะครับทนายต้องระมัดระวังเมื่อศาลมีหนังสือขอแรงน่าจะไปพบที่ศาลที่ขอแรงยุ่งคดีอาญาไปต่อกันถ้าไม่ต้องเอาแบบนี้ไอ้นี่เราจะใช้ได้ตลอดชีพตลอดชาตินะเพราะฉะนั้นจดไปเถอะไม่ว่าเขาเรียกค่าตัวอย่างครับเราขอถอนตามวิธีพิจารณาความแป้งมาตราอุมาตรนะนี่เราขึ้นต้นเลยอันนี้ขอถอนตัวจากการเป็นทนายความนะก็หนึ่งคดีนี้ศาลนัดสืบพยานโจทก์คราวต่อไปในวันที่เท่าไหร่ก็อีกเรื่องหรือว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันนี้เวลา 9:00 น.ก็ได้นะผู้ร้องเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยก็แล้วแต่เอาแบบฟอร์มแล้วกันนะอัพจดไปเถอะครับพอจบเรื่องนี้นะอีกเรื่องเดียวนะกลับแต่ว่าเรื่องค่อนข้างสำคัญหน่อย
ค่อนข้างสำคัญอันนี้เพียงตัวอย่างตอนนั้นเองนะควรไม่ควรเล่นแต่จำโดดแต่ลงชื่อด้วยนะผู้ร้องหรือทนายโจทย์หรือทนายอย่าไปใส่ว่าทนายโจทย์นะทนายโจทย์3คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com ครับอีกประมาณ10นาทีไม่ต้องวิตกก็กลัวคนจะตกรถติดแต่เดี๋ยวนี้ขอให้ความเป็นธรรมกินหมดทุกแห่งเลยยาวเหยียดผมขับรถจากบ้านมานี่3-4กิโลใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีเกือบ2ชั่วโมงรันเดินจะเร็วกว่าด้วยให้ความเป็นธรรมโดยทั่วหน้าหลายคนก็ชมนะปีหน้าติดมากกว่านี้ก็คนละ100,000ได้อีกนี่เขาว่าอย่างนั้นเราถือว่าเป็นความสุขแล้วกันเสร็จหรือยังครับเสร็จนะอันนี้ออกนะเสร็จหรือยังหนูออกถ้างั้นจบตรงนี้เอาเรื่องสุดท้ายนะแต่ค่อนข้างสำคัญหน่อยนะครับคือเรื่องการดำเนินคดีเมื่อกี้ที่ผมพูดตั้งแต่เริ่มต้นนะต้องมีคำฟ้องคำให้การคำร้องคำขอคำแถลงคำบอกกล่าวแล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมาอยู่ในเรื่องการสืบพยานด้วยการสืบพยานนั้นมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายอย่างนะคือข้อเท็จจริงใดที่ใครๆกล่าวอ้างคู่ความฝ่ายนั้นจะต้องนำสืบแต่การนำสืบนั้นมันมีขั้นตอนของมันนะนี่คือหมายความมาตรา84 84 เล็บ 1นะครับคู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายไอ้นี่ไม่ต้องไปอ่านหมายความข้อเท็จจริงนั้นฝ่ายนั้นต้องนำสืบนะไอ้นี่คือเพียงแต่พูดให้ฟังนะถ้าไม่นำสืบนั้นก็หมายความว่าคดีก็ต้องยกฟ้องไปแต่การสืบจะรับฟังได้นั้นกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องยื่นบัญชีรับบุคคลพยานนี่สำคัญตรงนี้ที่ผมกำลังพูดถึงบัญชีรับบุคคลพยานคือพยานที่ศาลรับฟังได้นะห้ามไม่ให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานใดเว้นแต่คู่ความที่อ้างพยานหลักฐานได้แสดงความจำนงที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานนั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา88ในมาตรา88นี่คือการยื่นบัญชีระบุพยานส่วนในมาตรา90นั่นคือต้องส่งสำเนาเอกสารแต่ที่สำคัญที่บัญญัติไว้ตรงนี้นั้นถ้าไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานและไม่ได้ส่งสำเนาเอกสารนั้นห้ามรับฟังนะห้ามรับฟังถ้าไม่ยื่นบัญชีระบุพยานแล้วก็เจ๊งเลยครับนะครับไอ้นี่คือบัญญัติไว้อย่างนี้แต่บัญชีระบุพยานนั้นที่บัญญัติไว้จริงๆก็คือมาตราไหนนะไอ้นี่ต้องจำไม่ได้แม่นนะครับต้องจำไม่ได้แม่นนะนี่ผมเร่งแล้วคือมาตรา88จะมาตรา88ยื่นบัญชีพยานเมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใดให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันเมื่อกี้คำให้การผมห้วนเกินไปนะเสร็จแล้วนะต้องไปยื่นต่อศาลนะยื่นต่อศาลพร้อมด้วยสำเนานะแล้วก็มีสำเนาของเราชุดต้องยื่นในเจ้าหน้าที่เพื่อได้ปั๊มเป็นหลักฐานว่าเราได้ยื่นคำให้การแล้วถ้ายื่นเลยกำหนดนั้นเขาเรียกว่าขาดนัดยื่นคำให้การนะคดีก็แพ้แต่ทีนี้ตรงนี้นี่ผมเลยมาตรงนี้นะเร่งเลยไปมาถึงให้ยื่นบัญชีระบุพยานถ้าไม่ยื่นบัญชีระบุพยานนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะนำสืบนะกฎหมายเขาบัญญัติไว้อย่างนี้ดังนั้นใช้คำว่าดังนั้นนะ
ขอเตือนอีกนิดว่าทุกคนนะไอ้นี่ขอเตือนเลยนะครับไม่ใช่ข้อสอบขอเตือนย้ายเกิดผิดพลาดขอเตือนว่ายื่นฟ้องก็ดียื่นคำให้การก็ดีวันยื่นครบยื่นฟ้องต้องยื่นบัญชีระบุพยานด้วยจะครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนกี่ปากก็ไม่ว่าวันยื่นมันวันยื่นคำให้การต้องยื่นบัญชีระบุพยานด้วยถ้าเราสอบก็จริงไม่ทันนะอย่างน้อยเราเขียนว่าจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานเนี่ยดีบัญชีพยานนะตรงนี้ว่าอันดับหนึ่งนะอันดับที่หนึ่งนะจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานแล้วต่อไปเราจะยื่นเพิ่มเติมได้แต่ถ้าไม่ยึดหัวหักไว้ก่อนนั้นต่อไปเรือลอยไปแล้วก็ไม่คว้างเลยและคดีเสียหายมากเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเน้นนะยื่นคำให้การต้องยื่นบัญชีรับอุปยานด้วยส่วนจะครบหรือไม่ครบนั้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปยื่นในวันหลังได้นะยื่นเพิ่มเติมได้ครับทีนี้ครับมาตรา88เมื่อฝ่ายใดมีความประสงค์ที่จะอินก็ยื่นบัญชีรับอุปยานในมาตรา88ที่ผมสรุปเอาเลยนะในมาตรา88เนี่ยการยื่นบัญชีระบุพยานนั้นยื่นได้3ช่วงที่กฎหมายกำหนดก่อนวันสืบพยาน7วันก่อนวันสืบพยาน7วันนะใช้กรรมกรนะถ้าเหลือ7วันเราไปยื่นในศาลจะไม่รับนะก่อนถ้าเราสืบครั้งแรกแล้วนะเราจะยื่นเพิ่มเติมอีกกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้ายื่นปล่อยศาลทำการยื่นปล่อยศาลทำการและเมื่อชี้หรือเมื่อสืบแล้วสืบฝ่ายสืบก่อนสืบแล้วนะก็สามารถยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมได้อีกภายใน15วันยื่นอีกครั้งก็ได้และก็หลังจากที่ฝ่ายสืบก่อนสืบเลย15วันแล้วยื่นไม่ได้อีกแล้วยกเว้นว่าเกี่ยวความสงบเรียบร้อยนั่นก็คือก่อนศาลพิพากษาตามวรรค3แต่นี่มันมีเหตุผลต่างหากนะที่เราจะชี้แจงกันตอนๆไปครับนี่การยื่นบัญชีระบุพยานนะการยื่นบัญชีระบุพยานถ้าไม่ยื่นแจ้พยานไม่ยื่นบัญชีระบุพยานจะเป็นอย่างไรบ้างผลก็คือคดีแพ้คดีแพ้เพราะไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานนะอันนี้ตอนหนึ่งแล้วไม่ยื่นบัญชีระบุพยานคดีแพ้ครับอันนี้คือหมายความไปคัดสืบไม่มีอำนาจที่จะสืบนะแต่ไม่ยื่นบัญชีระบุพยานไม่ส่งสำเนาเอกสารตามมาตรา90อ้างเอกสารใดต้องส่งถ้าก็ไม่แนบไปท้ายฟ้องต้องส่งสำเนาไว้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยและก็เวลานำสืบนั้นต้องเอาต้นฉบับเท่านั้นเองยกเว้นเวลานำสืบปั๊บในท้ายเอกสารสำคัญ เราขออนุญาตศาลยื่นสำเนาเราสำเนาส่งสารแล้วก็ต้นฉบับขอกลับแล้วก็เอกสารที่ยื่นต่อศาลนั้นต้องถ้ากฎหมายบัญญัติว่าต้องปิดอากรถ้าไม่ปิดอากรศาลไม่รับฟังนะไม่มอบหน้าก็ถ้าไม่ปิดอากรก็ถือว่าไม่มีอำนาจฟ้องสัญญาคู่ก็ทำให้พิรากรก็รับฟังไม่ได้เว้นแต่อีกฝ่ายเขายอมรับข้อเท็จจริงนั้นอีกนิดหนึ่งผมเร่งแล้วตอนนี้ผมเร่งแล้วนะอีกนิดหนึ่งตอนนี้ตอนคัดสืบพยานสมมติศาลคัดสืบพยานท่านจำเลยยื่นคำให้การแล้วเนี่ย ไม่ต้องจดนะไม่ต้องจดยื่นคำให้การแล้ว
โจทย์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานบัญชีพยานพูดสั้นๆเมื่อภาระการพิสูจน์ตกแก่โจทย์แต่โจทย์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ระบุพยานโจทย์จึงไม่มีสิทธินำพยานกลับสืบซึ่งหมายความว่าโจทย์ไม่สามารถนำสืบไปเห็นได้ตามที่โจทย์อ้างศาลต้องพิพากษายกฟ้องเห็นไหมนี่ไม่ยื่นบัญชีระบุพยานนะเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ในวันยื่นฟ้องยื่นบัญชีระบุพยานไว้ก่อนถ้าจำเลยไม่ยื่นบัญชีระบุพยานผลจะเป็นยังไงผลยังไงนะจำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา88จึงไม่มีสิทธินำพยานกับสื่อก็จำเลยแพ้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเอาอีกวิธีการมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้377นะในวันนัดสืบพยานโจทก์ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีแล้วดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานโจทก์ไปจนเสร็จสิ้นในวันนั้นแต่การที่จะเลื่อนไปสืบพยานจำเลยต้องมีสิทธิ์ที่จะนำพยานเข้าสืบด้วยเมื่อจำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้แต่ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานจำเลยจึงไม่อาจนำพยานเข้าสืบได้ตามวิแพ่งมาตรา87นะไอ้นี่จำเลยไม่ได้ยื่นระบุพยานบัญชีระบุพยานถ้าท่านยื่นคำให้การแล้วมีเรื่องจริงในตอนที่ผมเคยว่าความเล่าให้ฟังว่าในคดีหนึ่งวันนั้นข้าวันลังเดียวกับที่ผมเข้าไปว่าความในคดีนั้นโจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้การปฏิเสธกระท่อนกระแท่นพอจำเลยไปยื่นคำให้การว่าเขาไม่ได้ผิดสัญญาอย่างนั้นอย่างนี้ศาลเห็นว่ามันไม่มีประเด็นนำสืบนะไม่ได้กำหนดประเด็นว่าเพื่อชี้สงสารให้นัดสืบพยานโจทก์เลยทนายที่ไปยื่นในวันนั้นเขาก็เพียงแต่จบไปว่าศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ตอนนั้นนั้นเพราะว่าสืบพยานโจทก์ปั๊บนี่ศาลไม่ชี้ศาลคือหมายความศาลนัดชี้แต่ว่าพอถึงวันนัดปั๊บศาลนัดสืบพยานโจทก์เลยให้โจทก์นัดไปโจทก์ก็สืบไอ้จำเลยนั้นคือทนายใหม่เขากลัวว่าตัวเองไม่ได้สืบขอเลื่อนคดีศาลไม่อนุญาตเพราะเนื่องจากว่าอ้างเหตุเลื่อนคดีนี้เพื่อที่จะยื่นบัญชีระบุพยานศาลรู้ศาลไม่อนุญาตโทรไปหาลูกพี่บอกให้ถอนตัวออกจากการเป็นทนายเพราะไม่มีทนายศาลพิจารณาไม่ได้เขาขอแถลงต่อศาลว่าขอถอนตัวจากการเป็นทนายศาลบอกไม่อนุญาตให้สืบพยานอยู่และนัดฟังคำพิพากษาเลยไอ้นี่คือเหตุที่ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานนะครับที่ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานแบบนี้แต่ท่านนายฝ่ายนั้นขอค้านนะขอเลื่อนค้านแต่ของเรานั้นบอกตรงๆว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขามีเรื่องด่วนจะไปโน่นไปนี่ท่านนายเราฝ่ายไหนก็แล้วแต่ฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้ถ้าเขามีเหตุจำเป็นอย่าไปค้านเลยเพราะเนื่องจากว่าเรารักษาน้ำใจกันบ้างเพราะเนื่องจากว่าอย่าลืมว่าคนเราต้องมีน้ำใจต่อกันนะอย่างฝรั่งเห็นไหมพอเจอหน้าปั๊บที่ฮาวายอยู่ถามสุขภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นไข้หรือเปล่าเพราะว่ามันเดียวหนาวเดียวร้อนเนี่ยเป็นหวัดอยู่เรื่อยคนต่างประเทศถ้าคนจีนพอเจอหน้าก็เป็นห่วงกันเสกจอฝันเหมยกินข้าวหรือยังเราบางคนอดข้าวนี่ตาว่าอิสลามอัสลามอะไรกลุ่มขอให้พระเจ้าคุ้มครองท่านแต่คนไทยต่อแปลงแล้วพอเจอหน้าฟับไปไหนมานี่ถือว่าหวัดดีนะไปไหนมาความคาดใจนี่หาว่าเพื่อนนี่หลงทางไปไหนมาหลงทางมันหารู้ไม่หลงทางอย่างหาเจอถ้าไปหลงเธอในหมดตัวนั่นวัยรุ่นก็ว่านะแต่บางคนปัจจุบันในวัยรุ่นก็บอกหลงทาง
เสียเวลาลงนักศึกษาต้องเสียค่าห้องเช่าอะไรเขาก็ไม่รู้นะแต่ผู้สูงอายุบอกว่าผิดหลงทางเสียเวลาหลงคนชรามีอนาคตไปแบบนี้ทีนี้มาพูดกันแบบนี้อีกทีหนึ่งว่าหากกลบลบหนี้ที่เราพูดเมื่อกี้ถ้าหากกลบลบหนี้กันแล้วก็หนี้นั้นระงับไปมีป้าคนหนึ่งอยู่ที่สุพรรณบุรีเป็นป้าของปัณฑิตศรีประจันเพราะปัณฑิตนี่เคยขึ้นเวทีกับผมเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ขึ้นแล้วแก่แล้วไปซื้อของที่ตลาดสดซื้อกับข้าวมาทั้งผักทั้งอะไรอะไรหิ้วมาสองข้างเต็มมือหมดเลยออกมานั่งจะเดินกลับก็มันไกลหิ้วของไม่ไหวออกมาหน้าเขาเรียกว่าหน้าตลาดก็โบกมือเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์ก็คอยจ้องแล้วใครโบกมือเขาก็มาพอมาถึงป้าบอกมึงไปส่งป้าหน่อยมอเตอร์ไซค์ถามว่าอยู่ที่ไหนป้าเฮ้ยนี่ไปตรงนี้พอถึงสี่แยกนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวพอเลี้ยวซ้ายอีกสัก200เมตรไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกทีก็ไปถึงบ้านป้าคิดเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ยืนคำนวณคู่หนึ่งบอก40ป้าพอ40แทนที่แกจะนั่งลำเอียงข้างเหมือนผู้หญิงที่เขานั่งมอเตอร์ไซค์นะไม่แกนั่งคล่อมที่นั่งคล่อมเพราะเนื่องจากว่าของในมือทั้งสองมือเต็มไปหมดนั่งคล่อมพอนั่งคล่อมปั๊บมอเตอร์ไซค์ก็ขับไปสักระยะหนึ่งตึกตักก็ไปถึงบ้านพอถึงหน้าบ้านมอเตอร์ไซค์ก็จอดป้าแกก็ลงจากรถเอาของวางไว้แกยังจำได้นะเมื่อกี้ที่บอกว่าค่าเดินสาม40แกล้วงกระเป๋าเอาเงินส่ง50บาทไม่ใช่40แกส่ง50บาทมอเตอร์ไซค์ก็ทำยืนหน้าเชื่อป้าบอกมึงไม่ต้องเชื่อมึงขับรถกว่าถึงบ้านกูนะมึงเบรก3ครั้งลงกูชนหลังมึง3ทีกว่าทีละ10หน้ากรอกลบนี่นะเนี่ย3ทีหักทีละ10นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านายทุนลงทุนนั้นเขาเก็บทุนไว้เผื่อว่าขาดทุนคนเราก็เหมือนกันหากรักใครนะก้อยรักแต่เพียงครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเก็บใจเอาไว้ฝันหากเมื่อใดถูกสลักตัดสัมพันธ์ให้เอาอีกครึ่งหนึ่งนั้นมาทดแทนวันที่22พบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ